สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไก่คั่วพริกเกลือสูตรครัวสนามเป็นเมนูที่ทำง่ายกินกับข้าวร้อนๆผมบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักไก่กันก่อนเลยครับสะโพกไก่สับเป็นชิ้น1กิโลกรัมผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเราจะหมักไก่ของเราไว้10นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงนะครับซึมเข้าสู่เนื้อไก่นะครับจะได้มีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็หมักสะโพกไก่ของเราครบ10นาทีนะครับอย่าลืมทำขั้นตอนการคั่วไก่กันเลยครับเพื่อนๆน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ไก่ของเรานะครับลงไปผัดให้สุกเหลืองเลยนะครับให้เราผัดไก่ของเรานะครับจนผิวด้านนอกของเขานะครับสุกเหลืองกรอบเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็คั่วไก่ของเราสุกเหลืองประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้ครับให้เรารินน้ำมันออกด้วยนะครับเราก็รินน้ำมันออกนะครับตามด้วยกระเทียมสับ10กีบนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับกระเทียมของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ให้เราคั่วไก่ของเรานะครับให้เข้ากับเครื่องปรุงเลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกจินดาแดงเขียวนะครับซอย10เม็ดแล้วตามด้วยต้นหอมซอย2ต้นนะครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผัดเสร็จแล้วนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไก่คั่วพริกเกลือสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูกับข้าวที่ทำง่ายนะครับและมีรสชาติที่อร่อยครบรสเลยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชื่อก็ได้ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้